สวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่าพอครับพี่น้องคือเราครับวันนี้มาอัปเดตนะครับแปลงข้าวโพดนะครับแปลงนึงให้พี่น้องไปอีกครั้งนึงนะครับแปลงนี้ผมเคยมาถ่ายตอนคนปลูกใหม่ๆนะครับเป็นการปลูกแบบสายน้ำหยดนะครับต้นนี้สายน้ำหยดนะครับมันปลูกระยะห่าง80เซนนะครับปลูกด้วยข้าวโพดพันธุ์แปซิฟิก789นะครับตอนนี้อายุได้2เดือนกับอีก3มื้อครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งสิเพิ่นปลูกในสายน้ำหยดแถวคูนะครับว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วมันเป็นจังได๋นะครับมาเบิ่งนะครับตอนนี้แนมเข้าไปทางในนี่บ่มีหญ้าจักเสียนเลยครับพี่น้องแปลนเอิดเติดนะครับนี่เบิ่งขนาดฟักข้าวโพดเพิ่นนะครับช่วงนี้เพิ่นกำลังสิเร่งน้ำแน่ครับช่วงเป็นฟักเป็นยังนี่ครับต้นนี้ก็สิให้น้ำให้ยังนะครับนี่เบิ่งที่พี่น้องข้างในครับพอมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยหญ้าบ่มีจักเสียนนะครับนี่เบื้องต้นข้าวโพดเพิ่นนะครับก็ยังมีร่องรอยนะครับใหญ่ขึ้นมาก็ยังมีร่องรอยของพวกนอนพวกยังจออยู่นะครับแต่ก็บ่หลายเบิ่งระยะห่างที่เพิ่นปลูกข้าวโพดใหญ่ขึ้นมามันก็สิประมาณนี้นะครับพี่น้องเบิ่งฟักมันมีเทิงฟักละต้นแล้วก็2ต้นก็มีนะครับบางต้นนะครับฟักมันกำลังใหญ่นะครับนี่ครับช่วงนี้พอขึ้นมาแล้วจอดกันเบิดเลยครับระยะสั้นระยะน้ำยศมีผมไปถ่ายมามันจะมีหลายระยะนะครับที่พี่น้องไปใส่นะครับต้นนี้80เซนนะครับบางมองกะ1เมตรบางมองกะ110เซนนะครับนี่ระยะมันอยู่ประมาณ3ระยะบ่ผิดครับถ้าพี่น้องอยากได้หลายกับพี่น้องก็ขยับความถี่ครับมานี่คือจังเสียนแปลงนี้นะครับเพิ่นเอาระยะแค่80เซนนะครับพอมันขึ้นมามันก็จัดกันพอดีนะครับก็บ่ค่อยมีผลต่อข้าวโพดปานใดนะครับอีกมองนึงนะครับที่สังเกตได้คือถ้ามองได้ข้าวโพดมันเจอห่มนะครับหรือต้นใหม่อยู่นะครับมันสิบ่ใหญ่นะครับพี่น้องมันสิชะงักการเจริญเติบโตนะครับเบิ่งตั้งแต่พี่น้องหลายคนถามมาว่าถ้าต้นใหม่ได้หลายปลูกได้บ่ปลูกได้อยู่ครับแต่ว่ามันจะบ่งามครับนี่ครับมันจะหลังเลยครับมองนี้ต้นใหม่สังเกตเลยครับแต่ว่ามันได้แสงบ่มันแสงบ่พอนะครับเห็นบ่ต้นมันจะยุบลงนะครับดังนั้นพี่น้องก็ต้องมองเพิ่นได้พื้นที่ได้สิปลูกนี่ก็ต้องให้มันเป็นพื้นที่ตรงโล่งนะครับดีสุดนะครับสูงแห้งนะครับข้าวโพดพันธุ์นี้789นะครับสูงผมหัวริบเลย2เมตรขึ้นนะครับว่ามันออกฟักคุณต้นครับพออายุมันครบนะครับเดี๋ยวในน้ำยศมันชนเพื่อจะให้เต็มทีเลยครับให้มันเต็มทีนี่มีร่องรอยน้ำมันนะครับนี่สังเกตได้เลยครับมองแค่ต้นใหม่นี่มันสิบ่ใหญ่นะครับมันจะหน่อยก็มูดังนั้นเขาต้องเบิ่งพื้นที่ให้ดีๆนะครับพี่น้องมาส่วนไปออกไปทุกต้นครับต้นหน่อยต้นใหญ่ต้นหน่อยก็เป็นที่กันอันนี้คือระยะที่เพิ่นเว้นไว้นะครับต้นนี้ต้นนี้มันเป็นระยะห่างแนวประมาณเกือบ2เมตรนะครับเพราะมันใหญ่ขึ้นมากก็เกือบจอดกันบ่ทันครับใบกระโผนมันขยายออกมาจะสิพาอ้อมดูเบิ่งให้คุณครับเบิ่งว่าจะเจออย่างแน่นะครับก็มันใหญ่ขึ้นมาที่เจอปัญหาที่เห็นนี่แหละครับคือมองได้ที่มันไก่กุ้งใหม่นี่มันจะหลังมันครับมันต้นหน่อยๆนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวใครเบิ่งข้างในครับกับมองอือขอบมันจะบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดนะครับเดี๋ยวเบิ่งส่วนข้างในครับพี่น้องนี่มาเบิ่งส่วนในอีกส่วนนึงครับต้นนี้ก็ปลูกเหมือนเดียวกันนะครับพันเดียวกันนะครับแต่ว่าระบบน้ำบ่คือกันนะครับตัวทั้งในนี่เพิ่นจะเฮ็ดระบบน้ำแบบสปริงเกอร์นะครับหัวสปริงเกอร์ครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งความแตกต่างระหว่างสายน้ำยศกับสปริงเกอร์ว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ส่วนนี้จะบ่แม่นน้ำยศนะครับตัวว่าการปลูกตัวนี้เพิ่นจะปลูกแบบแถวเดียวนะครับบ่แม่นแถวคู่นะครับเบิ่งระยะมันปลูกแบบนี้นี่เป็นระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับกำลังปั่นน้ำหดอยู่ไหนนะครับกำลังหดน้ำพอดีนะครับสองฝั่งนะครับพี่น้องฝั่งซ้ายนี่คือสายน้ำหยดนะครับฝั
ังขวาสปริงเกอร์เบิ่งความแตกต่างกันแตกต่างบ่นะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบพี่น้องเบิ่งนะครับ นี่ครับฟังนี่ครับสายน้ำเตะสปริงเกอร์นะครับเบิ่งความใหญ่ของมันปากมันนะครับมาเบิ่งทั้งผีสายน้ำยศครับแตกต่างกันบ่ครับบ่แตกต่างกันหลายนะครับพี่น้องเบิ่งเด้อนะครับเบิ่งความงามความหยังมันก็สู้ซี้กันนะครับเบิ่งได้เลยนะครับพันเดียวกันปลูกวันเดียวกันนะครับแต่ให้ระบบน้ําคนละอย่างนะครับฟังในสายน้ำหยดครับพี่น้องเบิ่งระบบสายน้ำหยดนะครับไหวมากนะครับนี่ขึ้นมาสายน้ำหยดนะครับบ่ต้องห่วงครับถ้าใหญ่ขึ้นมาในยาเนี่ยบ่มีเลยครับขึ้นบ่ได้นะครับฟังนี่ครับฟังนี่เป็นระบบน้ำแบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์เพิ่นกำลังปั่นอยู่พอดีกำลังหดอยู่ทางนี้ก็บ่มีหยายกันครับใหญ่ขึ้นมาเป็นเติร์ดครับอายุ2เดือนนะครับ1ครับโพด2เดือน3วันนะครับเบิ่งเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งชัดๆเลยว่าใส่ระบบน้ำแบบใดถ้าน้ำพ่อครับลบน้ำแบบใดก็ได้ครับพี่น้องที่เฮาสะดวกได้เบิดความงามมันบ่ต่างกันเลยนะครับเบิ่งก็ได้ครับใบมันแลคือกันนี่สปริงเกอร์ต้นสายน้ำยศนะครับแตกต่างกันฟักมันนี่ความเย็นของฟักมันก็บ่ลื่นกันครับพี่น้องพอมันใหญ่ขึ้นมาเลยหน้าตึ๊บเลยขึ้นเลยต้นนี้แห้ง2ต้นครับรุ่มเดียวกันนี่พี่น้องเบิ่งนะครับเป็นฟักเบิดกันนะครับตอนมันเกิดเพิ่นบ่ได้ทอนนะครับมันรุ่มละ2ต้นนี่ขึ้นมาเป็นฟักบ่เป็นฟักทั้ง2ต้นครับฟักไงพ่อต้นนี้ก็เป็นฟักต้นนึงครับฟักระยะนี้กำลังออกไหมนะครับสองความงามบ่เล่นกันครับพี่น้องดูสีเลยอันกลางมาคุณครับเพื่อนกำลังให้น้ำส่วนมันออกฟักออกเนี่ยเพื่อนเจอให้น้ำมันที่เนี่ยนะครับส่วนเล่งน้ำเลยนะครับเพื่อเหมือนไปลุ่มฟักมาเล่งน้ำนะครับฟังตาลำยศกล้ามเบิดครับพี่น้องครับมีใส่ระบบได้ก็ได้นะครับเพิ่งเดี๋ยวหาน้ำพ่อนะครับน้ำปุ๋ยพ่อให้น้ำเบิดต้องแตกต่างเลยนะครับฟังสปริงเกอร์เนี่ยก็น้ำสูงหัวม้วนเบิดเลยนะครับขนาดฟักก็บ่ได้ลื่นกันนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการนะครับเบิดแต่ว่าพอแตกต่างมันคือความเปลืองน้ำนี่ครับของแบบสปริงเกอร์ไม่ใช่เปลืองน้ำกลัวแต่ว่าสายน้ำยศนี่เพิ่นคือสิประหยัดน้ำกลัวนะครับพอแตกต่างมันคือถ้าพี่น้องน้ำบ่หลายนะครับก็แนะนำให้ใส่แบบระบบน้ำหยดนะครับสายน้ำหยดนะครับมาเลยตัวนี้สิประหยัดน้ำประหยัดน้ำกว่ากันนะครับเมืองเพราะว่าน้ำตัวนี้มันจะให้เฉพาะแต่เหงาข้าวโพดนะครับความงามข้าวโพดกันจำเงินเบิดนะครับตัวนี้ปฏิให้น้ำร้ายแน่ตัวนี้นะครับแบบสปริงเกอร์ดังนั้นพี่น้องเลือกเอานะครับถ้าพี่น้องน้ำโมร้ายก็เอาแบบใช้น้ำยศสะดวกสบายครับตัวนี้บ่ได้ย่างบ่ได้ย่างครับพี่ใหญ่นะครับครับพี่ใหญ่เอ็นระบบสปริงเกอร์นะครับแค่เปิดบ้าวญี่ปุ่นก็จบเลยนะครับแต่ว่าสปริงเกอร์นี่พี่น้องตำบลป้ากระโหดมากครับเขาพี่ใหญ่รักมันนะครับมันจะเป็นรักที่ขอดีขอเสียของมันนะครับดังนั้นพี่น้องก็ลองเลือกเบิ่งครับผมโอเคครับวันนี้ครับมาอัปเดตพี่น้องเบิ่งซ้ำนี่ครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ